ครับตอนนี้ก็เป็นคิวของรถรางวัลเบสสกูตเตอร์เนาะครับคุณมิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณมิ้งแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับผมมีนฤดีสุนันท์ครับชื่อเล่นชื่อมิ้งครับครับผมคุณมิ้งครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องของรถรางวัลคันนี้คุณมิ้งครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณมิ้งได้มาสนใจพวกยานยนต์อะไรต่างๆยังไงโอ้มันเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆครับดูพวกมดองมดเอ็กอะไรเงี้ยมีความรู้สึกแบบมอเตอร์ไซค์มันเท่ครับก็เลยรู้สึกว่าโตขึ้นมาถ้ามีตังค์ก็อยากจะซื้อเก็บไว้บ้างอยากจะมาใช้เงี้ยแล้วมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ได้สัมผัสตอนนั้นย้อนไปถึงเมื่อไหร่รถป๊อปพี่ตอนอายุสัก13-14นี่แหละครับที่บ้านก็ให้รถป๊อปไว้ขี่ไปเที่ยวเล่นแต่จ่ายตลาดแถวบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็นรถแบบรถใหญ่ๆมีทะเบียนคันแรกก็คันนี้เลยเนี่ยรถคันแรกผมเลยครับแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ที่ผ่านมือมาตอนนี้มีอะไรบ้างไงคันนี้มี Vespa Spin คันนี้ที่แปลงแล้วก็จะมีSuzuki Celped 52cc นะครับคันเล็กแล้วก็มี CB175 CA95 SR500 CB750F 750F 2N ก็มี Z900RS อ๋อแล้วก็อ๋อน้องเล็กสุดรถป๊อป Suzuki FS50เป็นตัวแรครับมันผลิตแค่ปีเดียวครับแต่ละโมเดลที่พูดมานี่ก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยรถเล็กๆครับพี่ครับผมแต่ว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างพิเศษเหมือนกันนะครับก็มาหลายรุ่นเป็นนอกจากมอเตอร์ไซค์เล่นรถยนต์ด้วยครับครับรถยนต์ก็ตอนนี้เหลืออยู่2คันที่หวังว่าปีนี้จะได้เอาออกไปวิ่งเล่นนะครับก็จะมี Morris Minor ครับพันตัวเป็นตัวปี1961ฮะเป็นคูเป้2ประตูและอีกคันหนึ่งก็เป็น Morris Minor 1000เหมือนกันเป็นปี19ประมาณ57เป็น convertible เป็นรถเปิดประทุนครับอย่างตัวรถยนต์นี่ได้มายังไงครับคันเปิดประทุนเนี่ยได้มาเพราะเจอกับเพื่อนที่สนามแข่งช้างแล้วก็เขาเห็นว่าเรารักรถ Morris มากเขาก็เลยแบ่งให้มาส่วนคันปี61ที่ใช้งานแต่ก่อนขับเป็นรถ Daily Drive เลยก็คือใช้งานปกติเลยคันนี้ผมใช้ตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียแล้วก็เอาใส่ตู้คอนเทนเนอร์กลับมาด้วยครับครับแล้วก็มาใช้อืออุ๊ยการคือตอนนั้นที่อยู่เรียนอยู่ต่างประเทศใช้แล้วก็เลยพอเรียนเสร็จเอากลับมาด้วยเลยมาด้วยครับก็มันก็ผูกพันนะครับพี่ไม่รู้ผูกพันหรือขายไม่ออกนะก็เลยเอากลับมาด้วยก็ค่อนข้างรักอะครับคันนี้ครับผมสังเกตว่าส่วนใหญ่รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นค่อนข้างปีเก่าครับหน่อยนึงใช่ครับปกติถนัดรถปีเก่ามันพอทำเองได้ก็แก๊กล้างคาบูมากครับพี่ครับมอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันก็เล่นหลากหลายประเภทนะครับครับก็ไปเรื่อยๆครับพี่อย่างมาถึงคันนี้ที่ว่าเป็นรถที่เรียกว่ามีทะเบียนคันแรกครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรปีอะไรครับคันนี้ถ้าเอาตามเลขของเขาทั้งหมดเลยเป็นสปรินต์นะครับปี1968ฮะก็เครื่อง150ธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเป็นรถหัวเหลี่ยมก็คล้ายๆกับรถที่เขาส่งผ้าในสำเพ็งแหละสมัยก่อนมันก็เป็นรถที่ไม่ได้มีราคาเนาะผมได้มาตอนนั้นก็คันละ 20,000 ครับมันก็เป็นราคาที่แบบเราพอเก็บตังค์ซื้อได้นะตอนนั้นที่ได้มาตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับขอโทษทีโหเข้าพอช่างปี1อ่ะพี่18ครับ18ครับประมาณนี้สภาพเขาก็คือเดิมๆก็เดิมๆมาไม่สวยครับครับก็มาถึงก็ทำลองรื้อเองรื้อทำสีเครื่องมันพอใช้ได้อยู่ก็ทำสีแล้วก็ใช้ไปสักพักนึงครับจนเรามีความรู้สึกเราเป็นคนชอบแต่งรถนะพี่ก็ตอนแรกๆก็แต่งน่ารักหลังๆก็เริ่มรู้สึกแบบผมไม่อยากให้เหมือนคนอื่นก็เลยแบบเหมือนแบบอยากจะทำรถให้มันไม่เหมือนคนอื่นก็เลยเริ่มครับที่จะลองทำเป็นแบบอื่นดูครับจากตอนแรกที่เริ่มทำเริ่มบูรณะมันครับด้วยสภาพภายนอกใกล้เคียงเดิมครับครับแล้วพอมาเริ่มตกแต่งมันเป็นสภาพนี้เลยไหมเอ่ยไม่นะรอบแรกมันก็เป็นคล้ายๆเงี้ยครับมีตะแกรงหน้าไฟหน้าที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนั้นรถเป็นสีฟ้าแต่แฮนด์จะเป็นแฮนด์กว้างๆเหมือนฮาร์เลย์เลยและเกียร์ก็ย้ายไปอยู่ข้างล่างเป็นเหมือนเกียร์มือเลยครับเป็นเกียร์มือที่อยู่ข้างล่างเหมือนรถฮาร์เลย์ครับเหมือนช็อปเปอร์อันนั้นคือโฉมก่อนใช่แล้วพอดีมันเกิดอุบัติเหตุที่นี่แหละตรงนี้เลยครับก็ทำรถเสร็จกับพี่เบียร์กำลังจะรถกลับบ้านพอดีว่ามันมีอุบัติเหตุรถมันล้มคว่ำเราก็เลยบอกพี่เบียร์ว่างั้นทำใหม่ไปเลยก็เลยแต่พี่เบียร์เขาชอบตะแกรงกับไฟหน้าเขาเลยบอกขอเก็บ2อย่างนี้ไว้ให้เหมือนเดิมได้ไหมอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปซึ่งไอ้ตัวตะแกรงกับไฟหน้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดิมของสปินใช่ไหมไม่ใช่ครับครับผมไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนยังไง
จริงๆอันเนี้ยผมได้อินสปิเรชันมาจากของฝรั่งนะครับก็ไปก็นั่งเสิร์ชดูรูปทั่วไปอะไรเงี้ยหาไอเดียครับก็ไปเจอตะแกรงรถเวสป้าคันนึงเขาทำตะแกรงหน้าแบบเนี้ยกับไฟหน้าแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนตาตั๊กแตนนะเราชอบผมชอบรถที่มันมีไฟหน้า2ดวงอยู่แล้วด้วยก็เลยมีความรู้สึกแบบอยากทำอ่ะครับก็เลยแบบงั้นเรายึด2อันเนี้ยให้เหมือนเขาก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เหมือน 100% แต่ก็แบบโอเคเรายึดคอนเซปต์เนี้ยไล่ตรงอื่นเราก็หาทำเอาแบบตามที่เราชอบมันจะได้ไม่เหมือนรถเขาซะทีเดียวครับผมคือจุดเด่นของคันนี้เท่าที่ผมก็คือผมไม่เคยเห็นเวสต้าที่เป็นตาคู่มันไม่ควรเจอพี่บ้านเราน่าจะมีคันนี้คันเดียวซึ่งถือว่าฉีกกฎของเวสป้าเขาเลยไม่มีใครเขาทำอย่างนี้ส่วนใหญ่เวสป้าคนเล่นมาจะชอบแต่งเดิมอ๋อออริจินอลจะออริจินอลส่วนใหญ่เขาเป็นสายรถเดิมกันนะครับมันก็จะดูรู้สึกว่าแบบเหมือนมันเหมาะกับเวสป้ามากกว่าอย่างตัวไฟหน้าตัวนี้มันเป็นไฟของอะไรครับอันนี้มันสร้างขึ้นมาพี่แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันกับไฟของเวสป้าปีเก่าที่ไฟอยู่บนบังโคลนหน้าครับคล้ายๆกันอันนี้ก็เรียกตะเกียงล่างตะเกียงล่างใช่ครับแต่เราทำคู่แล้วก็ติดตำแหน่งบนไปเลยใช่ครับครับผมอย่างตัวแฮนด์ตัวนี้กูมิงมีการดัดแปลงเปลี่ยนสร้างใหม่ครับก็จริงๆมันเหมือนแฮนด์ของแฮนด์แป๊บครับแต่ว่าแฮนด์แป๊บจริงๆมันแคบเราก็ดัดใหม่ให้มันกว้างครับแล้วก็เปลี่ยนองศาให้มันเชิดขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่งั้นแฮนด์มันจะอยู่ข้างล่างเวลาขี่มือมันจะอยู่ข้างล่างเยอะผมไม่ค่อยชอบครับผมว่ามือยกขึ้นมานิดนึงมันขี่แล้วสบายกว่าครับก็คือในการออกแบบสร้างแฮนด์ก็ต้องลองอยู่เหมือนกันว่ามันเหมาะไหมกับการขี่ใช่ครับแล้วตัวนี้มันกว้างมากก็ถ้าเกิดเทียบกับรถเดิมก็ถือว่ากว้างมากแต่ว่าก็กว้างมันขี่ง่ายกว่าแคบแต่แค่มันไม่คล่องตัวเหมือนแคบคือการคุมรถมันจะถนัดกว่าแต่ในการซอกแซกมันจะยากครับครับพอแฮนด์กว้างแล้วสายอะไรต่างๆมันต้องเดินใหม่หมดเลยใช่ครับส่วนอื่นๆที่คุณมิ้งมองว่าเป็นจุดเด่นของรถคันนี้ผมว่าจุดเด่นก็อยู่ข้างหน้านี่แหละพี่ว่าเนี่ยที่มันชัดๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันไอ้นี่ก็โล่งๆทั่วไปผมว่าอาจจะเป็นที่เราเจาะให้คาบูมันออกมากับไอ้ตัวฝาข้างคาร์บอนอะไรพวกนั้นมาเพราะเราดีไซน์ใหม่ให้มันเป็นดักลมครับเข้าไปเป่ากับเครื่องนะครับแล้วก็ไอตัวคาบูก็ให้มันเงยขึ้นมารับน้ำซะหน่อยบ้านเราฝนตกบ่อยคืออย่างคาบูจริงๆแล้วตำแหน่งเขาอยู่ตำแหน่งนี้ไหมฮะตำแหน่งนี้จะเป็นคาบูนอนอันนี้เป็นคาบูของโยชิมุระเป็นคาบูรถซิ่งของญี่ปุ่นฮะมันเป็นรุ่นที่มันเอาไว้ใส่สูบนอนมันจะเงยขึ้นครับเพื่อให้ฟีดอากาศกับน้ำมันเร็วขึ้นมันเป็นคาบูเฉพาะสำหรับเวสต้าไหมไม่ใช่เรามาดัดแปลงใส่เข้าไปใช่ครับครับซึ่งตำแหน่งมันถ้าอยู่ในตัวรถเดิมมันไม่ได้เราก็เลยต้องเจาะโบต้องเจาะแล้วก็ทำหลบให้มันมีจังหวะช่วงที่เวลาเครื่องมันยุบลงอะครับกระโชกเพราะเครื่องมันหิ้วด้วยโชกครับเครื่องมันยุบลงแล้วมันไม่ชนกันกับฝาข้างก็ต้องหลบเว้าตัวถังด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนิดหน่อยครับแล้วพอใช้คาบูตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไหมครับการทำงานเครื่องยนต์ผมว่าจริงๆแล้วอัตราเร่งช่วงต้นดีครับแต่ปลายมันจะตันนิดนึงเพราะคาบูไม่ได้ใหญ่มากมันแค่28มิลครับแต่สำหรับการขี่ใช้งานทั่วไปนี่ก็ถือว่าใช้ได้จี๊ดจ๊าดครับเพราะจริงๆคันนี้คุณมิ้งขี่เป็นปกติเลยก็ขี่ใช้งานปกติครับพี่ครับอย่างตัวสกู๊ปที่ออกแบบมาตัวนี้ก็เป็นงานคัสตอมสำหรับคันนี้ไหมใช่มีอันเดียวครับเพราะเพื่อนบอกว่ามวลทำหายไปแล้วเพราะเพื่อนทำให้เป็นเพียวคาร์บอนนะครับครับเป็นทำแบ็คข้างอินฟิวชั่นขึ้นมาคือว่ามวลคือพอเสร็จชิ้นนี้ไอ้ต้นแบบหายไปแล้วเพราะนั้นจะไม่มีสร้างใหม่อะไรอีกแล้วที่เครื่องยนต์นอกจากคาบูที่เอาของแต่งโยชิมุระมาแล้วต้องทำอะไรกับมันไหมครับเครื่องปีเก่าขนาดนี้อันนี้ก็ต้องยกให้พี่เบียร์BB Scooter เขาจัดการเครื่องให้แต่ว่าผมบอกพี่เบียร์เขาว่าคอนเซปต์ผมเนี่ยผมชอบรถโอท็อปผมไม่ได้ชอบเอาชุดคิดมาใส่ผมว่ามันไม่ชาเลนจ์ก็เลยให้พี่เบียร์เขาทำก็แยงเสื้อแทงฝาทำอะไรก็ทำไปเต็มที่อย่างที่เขาอยากทำจะตัดคงตัดข้อทำได้หมดอ่ะให้เขาทำหมดเลยแล้วก็วางกล่องลีดใส่ใบลีดเหมือนอย่างพวกรถพวกสองจังหวะรถใหม่แล้วใส่ใบลีดแล้วก็ต่อคอขึ้นมาเพื่อให้รับกับคาบูลูกนี้ครับผมซึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยกับการเอาชุดคิดมาใส่อันไหนมันยากง่ายกว่ากันชุดคิดง่ายเลยครับพี่จ่ายตังค์เสร็จจบ2วันเรียบร้อยแต่อันนี้คือต้องงานฝีมือแล้วก็ช่างต้องมีประสบการณ์ใช่เพราะไม่งั้นแยงไปดีผิดพลาดไม่วิ่งเลยใช่ครับถึงพังผมว่าอย่างนี้มันมีเรื่องราวนะครับเวลาเรามาคุยกันมันดีกว่าพี่ก็แค่ซื้อชุดคิดแต่ผมว่าอันนั้นมันมีตังค์ก็ทำได้ครับซึ่งในแนวของคนที่เล่นเวสป้าก็มีคนที่คนทำแบบนี้มีครับมีก็จะมีคนที่ชอบแบบผมก็จะมีส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะชอบเป็นชุดคิดเพราะว่าพอเป็นงานของนอกเงี้ยบางทีมันสวยครับเสื้อมันเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สวยดีแต่ว่าไม่รู้ผมว่าผมยังอยากให้มีเสน่ห์ว่าเปิดฝาข้างมาแล้วยังรู้สึกเหมือนแบ
มันก็แค่รถเดิมมาแปลงนะผมชอบแบบนั้นมากกว่าครับผมในส่วนของช่วงล่างมิ้งครับด้านหน้าเป็นซับโชว์ของ BTM ของเยอรมันก็ตัวนี้ก็ปรับเนิร์ดได้ครับก็ดีนะผมว่าก็โอเคถือว่าโอเคเลยคือตัวนี้มันออกแบบมาสำหรับเวสป้าเลยไหมฮะของตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นเลยแล้วก็โชคหลังก็เป็น BTM เหมือนกันแต่เป็นตัวมีซับแทงปรับคอมเพรสชันรีบาวความแข็งได้อะไรได้เหมือนรถโชครถใหม่ทั่วไปเลยก็ผมว่าก็ดีซึ่งไอ้2ตัวนี้มันเป็นของแต่งของเรียกว่าของรถเก่าหรือสำหรับเวสป้าใหม่ด้วยของเขาทำทั้งเวสป้าเก่าและใหม่ครับอันนี้ก็เลยมีตรงรุ่นให้เลือกใช้เลยครับอันนี้เป็นแต่รถญี่ปุ่นเป็นแต่งรถญี่ปุ่นนิโกะธรรมดาครับครับลูกพันกว่าบาทก็ผมว่าทรงมันคลาสสิกดีผมก็เลยเอามาแต่งซื้อมาใส่เอามาติดในตำแหน่งที่มันเก๋ดีแล้วก็เสียงมันดังดีด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่ารถเรามันรถเล็กอะครับครับมันก็ถ้าแต่ดังๆหน่อยมันก็ปลอดภัยดีช่วงล่างโมไปแล้วระบบเบรกทำอะไรไหมฮะเบรกเดิมหมดเลยพี่ครับผมเพราะว่าผมว่าเวสป้าจริงๆแล้วเบรกมันค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าดัมเบรกหลังมันจะเรียกว่าอะไรมันใช้เท้าเหยียบมันไม่ได้ใช้มือบีบเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเอาอยู่แข็งแรงว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่พอผ้าเบรกดีๆชุดหนึ่งพอเพราะตัวถังเนี่ยผมยืดออกนะมันไม่ได้มันยาวผิดปกติช่วงเนี้ยมันจะยาวกว่ารถปกติทั่วไปประมาณคืบหนึ่งครับคือตัวบอดี้จริงๆสปินจะสั้นกว่านี้มันสั้นกว่านี้ครับแล้วบังลมหน้ามันต้องแคบกว่านี้ด้วยเพราะว่าบังลมสปินเนี่ยมันเป็นรถซิ่งซิ่งหน่อยสำหรับในยุคนั้นเขาก็จะทำบังลมให้แคบมันก็จะเป็นเหมือนคันนั้นแหละพี่ถ้าบังลงแคบครับกระเป๋าข้างมันก็จะแคบๆอันนี้ก็ฝาข้างผมก็ขยายออกไปอีกประมาณเกือบประมาณสัก2นิ้วเพื่อว่าพอผมย้ายแท่นเครื่องออกไปเพราะล้อหลังมันเป็นกว้างมันเป็นล้อวายก็เลยย้ายแท่นเครื่องออกไปอีกเซนนึงก็เลยต้องย้ายไอ้เนี่ยตามฝาออกไปอีก2ประมาณ2นิ้วเพราะว่าผมกลัวมันติดตอนช่วงมันยุบครับฝั่งนี้ก็ถ้าเกิดฝั่งนู้นขยายแล้วฝั่งนี้ไม่ขยายมันจะดูแปลกๆก็เลยขยายอันนี้ออกมาด้วยอีก2นิ้วเหมือนกันฝาข้างข้างหลัง2อันเนี้ยจริงๆเป็นฝาของ64แต่ผมเคาะเอาคิ้วออกให้มันเรียบไปเลยผมไม่อยากให้มันมีสันมีอะไรผมอยากให้มันเรียบๆก็เลยประมาณนี้มันเลยออกมาประมาณทรงเนี้ยครับท้ายรถก็สปินจริงๆมันจะเป็นเหลี่ยมครับอันนี้ผมเคาะออกให้กลมเหมือน62ผมชอบมันจะได้รับกันกับ2ฝาข้างมันจะได้กลมๆด้วยกันไปหมดเลยครับประมาณไอ้กระบวนการที่ทำให้มันยืดคือเรายืดตัวเมนเฟรมมาเลยครับต่อเฟรมใช่ต่อเฟรมเสร็จแล้วก็สร้างชุดบังลมชุดรับพักเท้าใหม่หมดเลยใช่ครับครับผมอันนี้เป็นงานไทยหรืองานต่างประเทศงานไทยครับครับสร้างงานไทยที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับก็น่าจะมีแค่คันนี้ก็น่าจะมีแค่คันนี้ครับที่ทำอะไรประหลาดประหลาดครับผมไม่ค่อยทำระยะเวลาตั้งแต่ที่เริ่มปรับปรุงเริ่มคัสตอมมันจนมาเสร็จใช้เวลานานเท่าไหร่ครับโอ้ยมันเปลี่ยนช่างบ่อยพี่พอช่างมันงองแงไม่ทำเราก็ย้ายอู่ด้วยอะไรด้วยมันก็เลยจริงๆแล้วมันก็เลยกลายว่ามันยาวนานเป็นปีครับหลายปีด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเอาตามทำกันจริงๆเลยอ่ะผมว่าประมาณสัก 2-3 เดือนก็เสร็จแล้วเพราะว่าอย่างสีเนี่ยผมส่งไปอู่รถยนต์ก็ไปเจอใน Facebook แล้วก็คุยกันแล้วถูกคอน้องเขาเลยบอกพี่ยกมาเลยก็เคลียร์ให้เพราะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่าสรรเสริญเป๊ะเหมือนอย่างช่างเวสป้าเป็นคนทำครับเพราะเขาเป็นช่างรถยนต์แต่ว่าที่ได้ก็คือสีดีดีมากด้วยไม่ได้ดีธรรมดาผมว่าแบบมันดีมากเพราะนี่คือไม่ได้ขัดเงาไม่ได้เลยนะครับนี่คือพ่นเสร็จก็มาเลยครับมาประกอบเลยเนี่ยภาพเนี่ยผมว่าถือว่าดีมากเลยแล้วคันนี้พอที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งขึ้นเวทีประกวดเลยไหมครับใช่ครับก็ต่อสายไฟในงานนะครับพี่ก็คืองานฮอตหลอดปีล่าสุดนี่เลยต่อสายไฟในงานเลยพี่ครับผมทำแทบไม่ทันนะครับเพราะว่าพี่เบียร์เขาโกงความตายให้แล้วตอนคุณมิ้งตั้งใจจะส่งคันนี้ประกวดตอนนั้นตั้งใจสร้างจุดเด่นอะไรให้คันนี้ที่ให้มันสะดุดตากรรมการไหมไม่เลยครับก็คือเราทำอย่างที่เราอยากทำแล้วประกวดก็ส่วนประกวดเขาจะให้ก็ให้ไม่เป็นไรเราแค่เราอยากทำแนวอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารถไม่ถูกใจเราก็คงไม่ค่อยอยากจะเข็นมันออกมาขี่เท่าไหร่อยู่แล้วเพราะนั้นผมเป็นคนที่ว่าถ้าทำก็ทำให้มันถูกใจเราอ่ะที่สุดแล้วไอ้จะถูกใจกรรมการหรือไม่ถูกใจกรรมการอันเนี้ยแล้วแต่เขาไม่เกี่ยวกับเราเราทำตามความชอบเราใช่ไม่ได้ไปหวังเรื่องโอ้ไม่ได้หวังเลยครับครับแต่เสร็จแล้วตอนนี้คันนี้ก็คว้ารางวัลเบสสกูตเตอร์มาได้แล้วในความคิดของมิ้งคิดว่าคันนี้ในความคิดนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันสมบูรณ์100%หรือยังหรือมันจะต้องต่อเติมอีก
ยังครับยังจริงๆแล้วก็มันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอย่างสายพวกนี้ผมจะร้ายเอ้ยผมจะร้อยเข้าพวกท่อสายถักสแตนเลสอีกทีนึงให้มันเรียบร้อยให้มันอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่ได้มีเวลาทำก็เดี๋ยวคงมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยส่งกลับไปเก็บสีนิดหน่อยตามที่ตอนเราประกอบแล้วมันมีริ้วมีรอยอะไรพวกนี้แหละครับครับประมาณนี้ก็อย่างอื่นคงไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ถูกใจมากแล้วครับโอเคแล้วอ่ะตรงนี้ย้อนกลับไปนิดนึงจริงๆแล้วสกูตเตอร์คันนี้ไม่ใช่รางวัลแรกที่ได้มาครับเคยประกวดได้รางวัลอะไรมาอีกก็รายการนี้นี่แหละครับตอนปี2019ที่จัดที่โชว์ DC ผมได้เป็น Best of Cafe Racer คันนั้นเป็น SR 500ครับแต่งคาเฟ่ใช่รถมันจะเหลี่ยมๆหน่อยครับผมอยากทำให้มันคือส่วนใหญ่คนเขาชอบแต่งคาเฟ่เป็นแนวอิงแนวเหมือนคาเฟ่อังกฤษแต่ผมอยากแต่งแนวคาเฟ่ให้มันดูซิ่งๆแบบญี่ปุ่นก็เลยอิงมาว่าให้ทำให้มันคล้ายๆรถยุค90หน่อยไฟหน้าเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมๆหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ทราบตอนนี้รถคันนั้นยังอยู่ในสภาพอยู่ครับอยู่ก็เหมือนเดิมก็ที่งานปีนี้ก็เอาไปจอดมาอ่าครับอ๋อในถือในตำแหน่งในฐานะของรถรางวัลเก่าครับผมก็แสดงว่าคุณนิ้งนี่ก็มีความตั้งใจกับสายประกวดพอสมควรเหมือนกันก็ไม่เชิงนะพี่อย่างตอน SR นั่นก็น้องที่ทำรถให้เขาบอกว่าลองส่งไหมเพราะเขาว่าแบบรถเรามันก็พอได้นะไม่เหมือนใครดีก็เลยบอกถ้าอยากส่งก็ส่งดูก็ได้ก็ลองส่งดูแล้วอย่างสกูตเตอร์เนี่ยจริงๆไม่เคยคิดจะเอาไปลงเลยเพราะว่าในงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาแต่งกันดูเดือดอะไอพวกโดยเฉพาะสกูตเตอร์เล็กแต่ซึ่งปีนี้ไม่ค่อยมีคนมาแต่ปีก่อนๆพวกสกูตเตอร์เล็กเนี่ยหูเดือดมากก็คิดว่าแบบหูของเรามันก็รถมันก็ออกแนวเดิมๆก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ไม่น่าจะได้แต่พี่เบียร์เขาก็บอกว่าทำแล้วก็ลงไปดิได้ก็ไม่ได้ก็ช่างมันผมก็เลยบอกมันก็ได้ครับพี่ก็ทำให้เสร็จไหมเดี๋ยวไปลองลงดูก็ได้ครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแล้วอย่างนี้ในปีต่อไปจะส่งคันนี้รักษาแชมป์เก่าหรือว่าจะทำรุ่นอื่นประกวดฮะผมไม่ครับถ้ารถมันเคยได้ไปแล้วอย่าไปลื้อมันเลยครับก็คิดว่าถ้ามีก็ถ้ายังมีไฟอยากทำอยู่นะพี่ก็คิดว่าอาจจะหาคันอื่นทำก็จริงๆก็มีเข้าๆตาอยู่2คันที่บ้านที่คิดว่าลากออกมาทำก็ได้ก็จะมี CB 750 F2N ครับถ้าส่วนตัวผมมองนะครับถ้าอยากจะได้รางวัลน่ะมันเครียดนะเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่ากรรมการที่มาเนี่ยเขาเป็นใครก่อนแล้วเขาสไตล์ต้องไปนั่งดูก่อนว่าเขาชอบรถสไตล์ไหนถ้าเกิดแบบอยากจะให้มันได้รางวัลก็ต้องพยายามทำให้มันตรงจริตกับกรรมการคนที่เขาจะมาให้คะแนนนะครับเหมือนอย่างปีที่ SR ได้อย่างเงี้ยบังเอิญว่าอันนั้นบังเอิญนะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำให้มันแบบถูกใจใคร แต่ว่าบังเอิญว่าเชอร์รี่คอมพานีอ่ะเขาชอบรถแนวนั้นพอดีก็เชอร์รี่คอมพานีเขาพลิกรถเรานะครับเขาให้รางวัลส่วนตัวกับรถเราด้วยในปี2019ก็บังเอิญว่าเนี่ยเพราะมันไปถูกจริตกับเขาเงี้ยเขาก็เทคะแนนให้เขาอาจจะไปสะกิดเพื่อนเขาด้วยก็ได้ว่าเฮ้ยคันนี้พี่เขาชอบนะเพราะว่ามันก็เจ๋งนะเขาอาจจะกลายเป็นว่ามันจะมีคนช่วยโฆษณารถให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปโฆษณาก็เขาอาจจะมายืนดูแล้วบอกเพื่อนเฮ้ยดูชิ้นนี้สิดูชิ้นนี้สิเขาผมไปยืนดูเขาชี้อย่างเงี้ยเฮ้ยดูชิ้นนี้ดูชิ้นนี้เฮ้ยอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีเฮ้ยอันนี้ก็งานสร้างเว้ยเฮ้ยโหดีนะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ชอบมันก็เลยกลายว่าอาจจะก็เราอาจจะได้คะแนนร่วมๆจากการที่เขาไปชวนเพื่อนมาช่วยกันดูผมว่าจริงๆแล้วถ้าอยากได้รางวัลเนี่ยมันต้องไปดูจริตของคนที่จะมาให้รางวัลก่อนซึ่งมันจะดูยากนะกว่าเขาจะบอกเราว่าใครจะมาตัดสินรายการเนี้ยมันก็ใกล้ๆแล้วซึ่งมันก็ยากอยู่เหมือนกันผมว่าวันนี้มันก็แล้วแต่โชคด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะฮอตลอดอ่ะมันก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นการแต่งรถตามสไตล์รถคัสตอมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดอยากจะแต่งให้มันแบบให้มันได้รางวัลอ่ะผมว่ามันก็ต้องแต่งให้มันไปถูกใจคนถ้าเกิดอยากได้ความแปลกผมว่าทำไปเถอะไอ้รางวัลน่ะถ้าเกิดมันไปเข้าตาเขาอ่ะมันก็จะได้เหมือนอย่างคันนี้มันก็ผมก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับเพราะมันมีแต่ปีนี้รถมันสกูตเตอร์มาค่อนข้างน้อยมันมีมาทั้งหมดประมาณ6คันทุกคันก็แบบของมาท่วมหมดเลยนะผมเห็นผมก็แบบจะได้เหรอวะของเขามานี่แบบท่วมเลยพินทั้งคันอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าแบบอันนั้นน่ะมันแบบลงกับของแต่งเยอะ
แต่ดีเทลในการที่แบบว่าคัสตอมรถจริงๆอาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าทำน้อยแล้วได้มากกว่ามันก็ได้มันแล้วแต่ด้วยครับผมว่าแล้วแต่โชคเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ก็คือก็เข้าไปก็เหมือนแบบไปร่วมงานไปดูไอเดียคนอื่นบ้างเพื่อที่แบบเผื่อเราจะเก็ตไอเดียว่าถ้าเราจะทำรถตัวเองเนี่ยเราจะทำแบบเฮ้ยของคนนี้เขาก็เจ๋งนะหรือบางทีเราก็ไปเพื่อที่ว่าเราจะไปดูว่าเขาทำรถร้านไหนกันน่ะเขาส่ง CNC ร้านไหนกันมีใครรับเขียนแบบ CNC ไหมใครรับพิมพ์รถเดี๋ยวนี้มีคนพิมพ์สมัยก่อนก็จะมีคุณเสือแทบจะพิมพ์อยู่คนเดียวเลยมั้งแล้วตอนหลังมาก็โหมีหน้าใหม่มาพิมพ์สติ๊กกันเยอะแยะไปหมดเลยผมว่ามันก็ดีนะครับมันก็เป็นการเปิดโลกเราให้กว้างขึ้นนิดนึงด้วยแล้วก็มันก็จะได้แบบมีไอเดียที่มากขึ้นเวลาทำรถผมว่าจริงๆจริงๆกรรมการตัดสินนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นการโชว์ไอเดียไปจริงๆเพราะรถคัสตอมมันคือการโชว์ไอเดียให้เห็นกันว่าแบบเนี่ยเราชอบแบบเนี้ยหรือเรามีไอเดียอย่างเงี้ยที่เราคิดว่ามันเจ๋งอ่ะเราทำออกมาเสร็จแล้วคนอื่นมองว่าเจ๋งด้วยหรือเปล่าผมว่าอย่างเงี้ยมันโอเคนะครับมันตอบโจทย์ดีผมชอบนะแบบตัดสินแบบเนี้ยไม่งั้นมันจะกลายว่าใครมีตังก็ซื้อของมาถมลงรถก็ได้ดิมันก็ซื้อของมาถมกันเยอะๆมันก็จะกลายว่าแบบมันก็เหมือนกันมาแข่งกันว่าของใครแม่งตังเยอะกว่าก็น่าจะได้รางวัลซึ่งผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะอย่างรถน้องคนที่ได้Best of Performance น้องเดย์อันนั้นเขาก็งานสร้างแทบจะทั้งคันเลยงานแบรนด์เขาก็มีเพราะน้องเขาก็เป็นพ่อค้าของแบรนด์มาก่อนเพราะนั้นงานแบรนด์เขาก็จะมีใส่ของเขาอยู่เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่ได้ถมของแบรนด์เหมือนอย่างหลายๆคนที่ทำว่าแบบโหทำรถก็เป็นล้านๆอย่างของเดย์เขาก็จะทำรถแบบเขามองว่าอะไรมันแมทชิ่งกันแล้วมันอยู่แล้วมันสวยผมว่าอย่างเงี้ยดีนะครับมันก็เป็นการแบบผมว่ามันเป็นการให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยไม่จำเป็นต้องถมของลงไปนะไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นก็ได้อะมันก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันถ้าเรามีไอเดียที่เราคิดว่ามันเจ๋งจริงๆเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะครับที่จะทำรถลงไปประกวดมันก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสนใจมาแต่งรถกันเยอะขึ้นอ่ะมันก็เหมือนกลุ่มมันกว้างขึ้นไปมันก็มีหน้าใหม่เข้ามาเทิร์นเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดีครับมันก็จะได้คึกคักเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆให้ผมมาขโมยบ้างนอกจากพี่นิ้งเล่นสะสมรถคลาสสิกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มากมายแล้วได้มีส่วนในร่วมในกิจกรรมของรถคลาสสิกที่จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นสิ้นปีนี้ด้วยครับตัวนั้นเป็นคุณมิ้งช่วยดูในส่วนไหนยังไงฮะผมไปช่วยพี่นุกอนิวัฒน์นะครับช่วยดูแลก็อาจจะเป็นช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็อาจจะมีทำกราฟิกบ้างนิดหน่อยแล้วก็ทำดูแลส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับประสานงานช่วยประสานงานนะครับกับพวกน้องที่ดูแลมอเตอร์ไซค์แล้วก็พวกจัดพาเลทหรืออะไรเงี้ยแต่ให้คุณมิ้งช่วยไปสัมภาษณ์หน่อยว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นปลายปีมันจะมีอะไรบ้างแล้วใครที่สนใจจะไปร่วมได้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกาผมไม่แน่ใจเรื่องวันที่น่าจะ16 17หรือ17 18แถวๆเนี้ยนะครับพฤศจิกาปีเนี้ยมันจะมีงานที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นงานคลาสสิกรีไวเวลนะครับปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก็เรื่องค่าใช้จ่ายในการจะเอารถลงไปวิ่งในสนามเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์กันชี้ชัดออกมาว่าปีนี้จะราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แพงหรอกได้วิ่งสนามระดับโลก2วันนะครับวิ่งเป็นเวลาแล้วก็มันจะมีเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยอยากจะไปวิ่งจริงจังจับเวลาขนาดนั้นไปวิ่งพาเลทก็ได้นะครับวันนึงให้วิ่ง3รอบได้วิ่งเยอะกว่าคนลงไปวิ่งจับเวลาอีกนะครับก็ถ้าเกิดชอบมากก็อยู่2วันได้วิ่ง6รอบเพลินเลยทีนี้นะครับแล้วถ้าเกิดปีหน้าอยากจะมาอีกก็มาจริงๆก็น่าจะจัดทุกปีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับส่วนมันจะมีช่วงกลางปีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีในกลุ่มก็จะอาจจะมีจัดวิ่งเล่นกันนิดๆหน่อยๆอย่างปีที่แล้วมีงานทาแมชชีนมีอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ยังไม่ได้สรุปกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่คนจัดเขาก็ยุ่งครับในส่วนของตัวกิจกรรมที่ว่าติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางช่องทางไหนบ้างครับFacebook เลยครับเข้าหน้าเพจ Classic Revival ได้เลยแล้วก็คอยติดตามข่าวสารคอยไปดูตามย้อนดูคลิปของคนที่เขาเอาลงไว้แล้วแท็ก Classic Revival ก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าที่งานมีอะไรเพราะมันมีแข่งจิมคาน่าด้วยมีแข่งแดร็กด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามหากิจกรรมสนุกๆให้ทำอยู่แล้วในปีถัดไปนะครับก็น่าจะถูกจริตกับคนที่ชอบรถนะครับแล้วในส่วนของเพื่อนๆที่สนใจอยากจะติดตามผลงานคุณมิ้งในเรื่องของรถหรือเรื่องต่าง
ไปติดตามผลงานได้ทางช่องทางไหนได้บ้างโอ้เดี๋ยวเจอกันตามข้างถนนครับรถผมจอดประจำอยู่แล้วเดี๋ยวก็น้ำมันหมดเดี๋ยวก็น้ำมันหมดสายคลาสสิกเราต้องมีบ้างก็ต้องมีบ้างแต่แล้วจริงๆแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆ Facebook ผมมาตั้งเป็น private เอาไว้ผมไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะก็พอจบงานก็มีหลายคนแอดเข้ามาก็รับมั่งไม่รับมั่งคนไม่รู้จักเลยก็ไม่กล้ารับแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีจริงๆก็น้องชายกับแฟนก็พูดอยู่ว่าจริงๆน่าจะทำเพจนะถ้าอยากทำรถอย่างเงี้ยเผื่อมีคนมาสนใจติดตามหรือแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะไงผมจริงๆคนมาถามผมเรื่องทำรถผมก็ยินดีตอบหมดนะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันสนุกนะคุยกันเรื่องรถอ่ะเพราะเด็กๆผมไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะมันก็ต้องหาเปิดหนังสืออ่านเปิดดูอะไรดูรูปคนนู้นคนนี้ไปเพื่อที่แล้วก็ไปจินตนาการเอาประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากคันนี้ที่ได้รางวัลมายังมีรถในคอลเลคชั่นสะสมคุณมิ้งอีกถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอยากพาเพื่อนๆเข้าไปดูว่ารถสะสมมีอะไรบ้างบอกล่วงหน้าพี่บ้านผมลกเดี๋ยวผมเก็บบ้านก่อนเอาว่าถ้าเพื่อนๆที่สนใจก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพาไปบุกทางแสงคุณมิ้งกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับมิ้งครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ